ครับมาที่หน้า141นะครับในเรื่องของการสืบพันธุ์แล้วก็การเจริญเติบโตของสัตว์นะครับลองมาดูหัวข้อที่ 5.1 นะครับในเรื่องของการสืบพันธุ์นะครับการสืบพันธุ์นั้นจัดเป็นเขาเรียกว่าจัดเป็นสิ่งประกอบส่วนประกอบที่สำคัญที่จะตัดสินว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมครับตามที่เราพูดมาแล้วในบทแรกนะครับการสืบพันธุ์ถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบนะครับอย่างเช่นการเพิ่มจำนวนแบบจาก1เป็น2นะครับจาก1เป็น2หรือว่าการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำพวกเซลล์เดียวอย่างอะมีบานะครับหรือว่าการแบ่งตัวของพารามีเซียมนะครับการแตกหน่อของยีสต์พวกนี้นะครับเป็นการเพิ่มจำนวนแบบไม่จำเป็นต้องอาศัยเพศนะครับเราเรียกว่าการแบ่งอย่างเท่าๆกันหรือ binary fission นะครับซึ่งการแบ่งแบบนี้จะเป็นการแบ่งที่คล้ายๆการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดของการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสคือการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนหรือการแบ่งเซลล์เพื่อเติบโตนะครับลักษณะทางพันธุกรรมของเซลล์ต้นแบบกับเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับซึ่งแตกต่างจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับอันนี้คือการแบ่งเซลล์นะครับอันนี้คือการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมักจะมีการแตกหน่อนะครับแตกหน่อหรือแบ่งเซลล์แบ่งจากหนึ่งเป็นสองนะครับสำหรับบางทีนะครับเซลล์พวกนี้ก็จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเช่นกันนะครับอย่างเช่นกระบวนการที่เรียกว่า conjugation นะครับมันมาจับคู่กันนะครับเซลล์พารามีเซียม2เซลล์มีการจับคู่กันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันนะครับแล้วก็มันจะมีเซลล์ประเภทที่เรียกว่าประเภทเซลล์บวกเซลล์ลบนะครับในแบคทีเรียนะครับก็จะมีการจับเข้าคู่กันนะครับจับเข้าคู่กันแล้วก็มีการสืบพันธุ์กันโดยการแลกสารพันธุกรรมนะครับแกรมบวกลบในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของแกรมบวกแกรมลบนะครับขออธิบายไว้ก่อนนะครับอาจจะบวกลบในที่นี้คือเป็นเหมือนกับเซลล์ที่มีสปีชีเป็นเซลล์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีสปีชีเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยถูกไอดีนติฟายให้เป็นคล้ายๆกับเพศเมียอีกตัวหนึ่งถูกไอดีนติฟายให้คล้ายกับที่เป็นเพศผู้นะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการสืบพันธุ์นะครับของสัตว์ที่เริ่มสืบที่เริ่มมีพัฒนาการสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็อย่างเช่นการแตกหน่อของไฮดรานะครับไฮดราก็จะเพิ่มจำนวนจาก1เป็น2นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับดูรูปในหน้าที่143นะครับสำหรับพานาเลียนะครับพานาเลียจะมีอวัยวะสืบพันธุ์นะครับจะมีอวัยวะสืบพันธุ์ก็คือจะมีอันทะนะครับจะมีอันทะนะครับมีองคชาตนะครับมีถุงเก็บอสุจินะครับแต่ว่าในตัวของมันก็ยังมีรังไข่แล้วก็ท่อนำไข่อีกด้วยนะครับหมายความว่าในตัวของมันเนี่ยมันมี2เพศนะครับมี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับอันนี้คือระบบสืบพันธุ์ของของพานาเลียใช่ไหมครับทีนี้พอเวลามันมีการสืบพันธุ์มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามานะครับตัวหนึ่งอาจจะมีการทำหน้าที่เป็นเพศผู้อีกตัวหนึ่งอาจจะทำหน้าที่เป็นเพศเมียนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้คือการสืบพันธุ์ของพานาเลียนะครับเพราะมันมี2เพศตัวเดียวกันหรือบางทีมันอาจจะทำหน้าที่เป็นเพศเมียนะครับทำหน้าที่เป็นเพศเมียก็คือรอรับการผสมจากอสุจินะครับแล้วก็จะได้ไซโกตนะครับได้ตัวอ่อนตัวใหม่นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากพานาเลียแล้วยังมีไส้เดือนดินนะครับไส้เดือนดินก็จะมีลักษณะมี2เพศมีอวัยวะสืบพันธุ์2เพศอยู่ในตัวเดียวกันนะครับ2เพศในตัวเดียวกันอย่างเช่นดูในรูปภาพนะครับ 5-4 นะครับการผสมพันธุ์ของไส้เดือนดินนะครับเพราะว่าในตัวของมันมีทั้งอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้แล้วก็เพศเมีย
ช่ไหมครับเวลามันสืบพันธุ์เนี่ยมันก็จะเข้าประชิดกันนะครับมันก็เข้าประชิดกันตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะจับคู่สลับหัวสลับหางกันนะครับตัวหนึ่งมันก็จะฉีดแต่ละตัวมันก็จะฉีดอสุจินะครับฉีดอสุจิให้เข้ากับช่องรับอสุจิของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็จะเก็บเอาตัวที่ผสมแล้วนะครับไว้ในอวัยวะนะครับในอวัยวะสืบพันธุ์ของมันนะครับแล้วก็จะมีการผสมจนกลายเป็นตัวอ่อนออกมานะครับอันนี้คือการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่มี2เพศในตัวเดียวนะครับในหัวข้อที่ 5.1.3 นะครับหน้า146นะครับมาถึงเรื่องของการสืบพันธุ์ของมนุษย์นะครับการสืบพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งการสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับการสืบพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆนะครับก็คือการมีการรวมตัวของอสุจิกับเซลล์ไข่นะครับอสุจิของเพศผู้นะครับในเพศผู้จะมีการผลิตเซลล์อสุจิขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอวัยวะสืบพันธุ์นะครับแล้วก็เพศหญิงนะครับเพศหญิงก็จะมีเซลล์ไข่และการจะสร้างเซลล์ไข่ขึ้นมานะครับแล้วก็พออสุจิกับไข่ผสมกันก็จะกลายเป็นไซโกตจากนั้นไซโกตก็จะเริ่มแบ่งเซลล์เจริญเติบโตไปเป็นเอมบริโอหรือตัวอ่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนที่3มันก็จะเริ่มกลายเป็นฟีตัสซึ่งฟีตัสเนี่ยจะนับตั้งแต่เข้าสู่เดือนที่3จนถึงครบ9เดือนเลยนะครับแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นทารกนั่นเองนะครับสำหรับโครงสร้างการสืบพันธุ์โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายนะครับดูที่ในหน้า147นะครับอวัยวะที่สำคัญนะครับที่สำคัญคือในรูปภาพที่เป็นภาพตัดขวางนะครับก็จะมีอันทะนะครับมีอันทะในอันทะก็จะสามารถจะมีท่อนะครับมีท่อขดพันไปมาเต็มไปหมดเลยนะครับท่อนี้สำหรับสร้างอสุจินะครับหลังจากนั้นก็จะมีหลอดเก็บอสุจินะครับบริเวณอันทะนะครับถ้ามีการสร้างตัวอสุจิเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็จะเป็นหลอดนำอสุจิหลอดนำอสุจินะครับถ้าสมมติว่ามีการผสมพันธุ์นะครับมีการสืบพันธุ์นะครับอาจจะมีการหลั่งน้ำอสุจิน้ำอสุจิก็จะถูกทำให้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณหลอดนำอสุจินะครับบริเวณตรงนี้คือต่อมน้ำเลี้ยงอสุจิซึ่งต่อมเลี้ยงอสุจิคือจะมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นกับให้กับตัวอสุจินะครับอย่างเช่นน้ำตาลฟักโทสนะครับหรือไม่วิตามินอื่นๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากนะครับอันนี้คือเป็นต่อมคาวเปอร์นะครับต่อมคาวเปอร์จะเป็นจะหลังนะครับจะหลังเมือกใสๆนะครับเมือกใสๆเมือกลื่นๆนะครับจะหลังมาเมื่อมีความตื่นตัวทางเพศนะครับสำหรับทำให้เพิ่มเรียกว่าเพิ่มความหล่อลื่นนะครับในการสืบพันธุ์นะครับเพิ่มความหล่อลื่นสำหรับอันทะนะครับจะถูกห่อหุ้มด้วยถุงอันทะนะครับที่อยู่นอกช่องท้องนะครับซึ่งปกติแล้วจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของของห้องนะครับมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ3องศาเซลเซียสนะครับซึ่งทำให้อสุจิเจริญเติบโตได้ดีนะครับสมมติภาพตัดขวางนะครับภาพตัดขวางของอันทะนะครับภายในอันทะจะมีหลอดสร้างอสุจิสอดสร้างอสุจินะครับถ้าเราตัดขวางออกมานะครับก็จะมีเซลล์นะครับจะมีสเปอร์มาโทโกเนียมจะเห็นเป็นเซลล์นะครับที่พร้อมนะครับที่พร้อมจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะครับเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็จะมีเซลล์อสุจินะครับที่พร้อมที่จะพัฒนานะครับหรือจะมีจะเจอพวกสเปอร์มาติดนะครับสเปอร์มาติดที่พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นสเปอร์มาโทซัวก็คือพร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นอสุจินั่นเองนะครับนี่คือภาพตัดขวางนะครับและในภาพตัดขวางเนี่ยนะครับจะมีเซลล์ที่เรียกว่า interstitial cell นะครับซึ่ง
ช่วยในการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอีกด้วยนะครับซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเป็นตัวที่ควบคุมลักษณะที่2ของเพศชายนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกระบวนการสร้างเซลล์อสุจินะครับกระบวนการสร้างเซลล์อสุจิกระบวนการสร้างอสุจินะครับเริ่มจากเซลล์ตั้งต้นนะครับเซลล์เริ่มต้นเลยก็คือสเปิร์มาโทโกเนียมนะครับสเปิร์มาโทโกเนียมจะมีโครโมโซมเป็น 2N นะครับก็คือมีโครโมโซมเป็นดิพลอยนะครับดิพลอยก็คือ 2N นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นสเปิร์มาโทโกเนียมจะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสจนได้เซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับเพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งเซลล์การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนี้จะมีลักษณะเหมือนกันกับเซลล์ตั้งต้นทุกประการนะครับอันนี้คือไมโตซิสนะครับจนได้สเปิร์มาโทไซต์ในระยะแรกนะครับหรือว่าไพรมารีสเปิร์มาโทไซต์นะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N นะครับมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2N เหมือนกับเซลล์ต้นกำเนิดก็คือสเปิร์มาโทโกเนียมเพราะว่ามันมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับโครโมโซมไม่ได้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นพอเซลล์ตรงนี้เป็นสเปิร์มาโทไซต์ระยะแรกหรือว่าไพรมารีสเปิร์มาโทไซต์ตรงนี้คือพร้อมแล้วที่จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คืออสุจินั่นเองนะครับหลังจากนั้นสเปิร์มาโทไซต์ระยะแรกนะครับจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับไมโอซิสที่ชั้นใต้นะครับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสคีย์เวิร์ดสำคัญคือการแบ่งเซลล์เพื่อลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งก็คือจะเปลี่ยนจากดิพลอยให้เป็นแฮปลอยนั่นเองนะครับก็คือดังนั้นสเปิร์มาโทไซต์ระยะที่1หรือไพรมารีสเปิร์มาโทไซต์จะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างจากsecondary สเปิร์มาโทไซต์หรือสเปิร์มาโทไซต์ระยะที่2นะครับจะเห็นได้ว่าสเปิร์มาโทไซต์ระยะแรกจะมี 2N ส่วน secondary นะครับหรือระยะที่2จะมีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งหรือ N เดียวนะครับตรงจุดนี้ไมโอซิสเฟสแรกนะครับจะได้สเปิร์มาโทไซต์ระยะที่2นะครับจำได้ไหมครับว่าไมโอซิสแบ่งออกเป็น2เฟสก็คือเฟสที่1กับเฟสที่2นะครับเฟสแรกแบ่งจาก1เป็น2ไอตัวที่ได้2อันตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเปิร์มาโทไซต์ระยะที่2หลังจากนั้นไอสเปิร์มาโทไซต์ระยะที่2ก็จะแบ่งนะครับแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส2นะครับก็คือไมโอซิสเฟสที่2เนี่ยก็จะได้สเปิร์มาติดนะครับสเปิร์มาติดก็คือเซลล์ลูกสุดท้ายเลย4เซลล์นี่คือสเปิร์มาติดนะครับจำได้ไหมเรายังความแตกต่างระหว่างไมโตซิสกับไมโอซิสนะครับไมโตซิสคือแบ่งเซลล์แล้วจำนวนโครโมโซมยังเท่าเดิมนะครับแต่ว่าไมโอซิสแบ่งเซลล์แล้วจำนวนโครโมโซมจะลดและเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นมาจะได้เซลล์ลูกทั้งหมด4เซลล์ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเซลล์ลูกที่ผ่านการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็คือสเปิร์มาติดนั่นเองนะครับสเปิร์มาติดจะมีโครโมโซม N เดียวแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่การผสมพันธุ์นะครับต่อจากนั้นสเปิร์มาติดจะถูกพัฒนาถูกเลี้ยงนะครับให้กลายเป็นสเปิร์มาโทซัวนะครับสเปิร์มาโทซัวหรือเซลล์อสุจินั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นสเปิร์มาโทซัวหรือเป็นอสุจิแล้วอันนี้คือหมายความว่ามันพร้อมแล้วที่จะเข้าผสมกับเซลล์ไข่นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นจากสเปิร์มาติดมาเป็นตัวอสุจินี่เราเรียกว่าขั้น differentiate นะครับหรือว่า differentiation นะครับคือขั้นของการเปลี่ยนสเปิร์มาติดให้เป็นอสุจิก็คือมันก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับส่วนรูปร่างของอสุจินะครับก็จะมีลักษณะพิเศษคือจะมีรูปร่างเฉพาะทางคืออาจจะมีส่วนหัวด้านบนสุดจะบรรจุเอนไซม์ในการเจาะไข่เจาะเซลล์ไข่แล้วเรียกว่าถุงอะโครโซมนะครับถุงอะโครโซมซึ่งถูกพัฒนามาจากไลโซโซมแล้วก็กอลจิบอดี้นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสส่วนหัวใหญ่ๆเลยจะเป็นนิวเคลียสซึ่งบรรจุสารพันธุกรรมนะครับสารพันธุกรรมหรือรหัสทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเซนทริโอลนะครับซึ่งเป็นเหมือนหางเสือไว้คอยควบคุมทิศทางนะครับและตรงนี้คือจะเป็นไมโทคอนเดรียรูปเกลียวนะครับที่ไว้คอยสร้าง ATP สร้างพลังงานให้กับอสุจิในขณะที่มันกำลังว่ายไปผสมกับไข่
แล้วก็จะมีส่วนหางนะครับอันนี้คือรูปร่างของอสุจินะครับหลังจากสร้างอสุจิเรียบร้อยแล้วนะครับในseminiferous tubule นะครับก็จะถูกนำไปเก็บพักที่ที่ท่อพักอสุจิหรือหลอดเก็บอสุจิเราเรียกว่าท่อ epididymis นะครับและจากนั้นจะเคลื่อนตัวไปยังหลอดนำอสุจินะครับซึ่งจะวกเหนือกระดูกเชิงกรานนะครับขึ้นไปนะครับและสุดท้ายแล้วก็จะมีการหลั่งออกสู่ท่อปัสสาวะนั่นเองนะครับอันนี้คือทิศทางนะครับไอ้ท่อเก็บอสุจินะครับก็จะหลั่งขึ้นมาแล้วก็ออกสู่ท่อปัสสาวะตามองคชาตนั่นเองนะครับสำหรับโครงสร้างการสืบพันธุ์ของอวัยวะเพศหญิงนะครับอวัยวะเพศหญิงนะครับจะประกอบไปด้วยรังไข่นะครับรังไข่ดูรูปภาพนะครับรังไข่ซึ่งผลิตเซลล์ไข่นั่นเองนะครับผลิตเซลล์ไข่แล้วก็ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงนะครับอย่างฮอร์โมนอีสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะครับตรงนี้คือมดลูกนะครับเป็นที่สำหรับฝังตัวของตัวอ่อนนะครับที่ฝังตัวสำหรับตัวอ่อนนะครับที่ผ่านการผสมนะครับตรงนี้คือบริเวณช่องคลอดนะครับและตรงนี้คือท่อนำไข่นะครับท่อนำไข่นะครับทีนี้มาดูภายในรังไข่นะครับภายในรังไข่ภายในรังไข่เนี้ยนะครับตรงนี้นะครับจะมีกระบวนการสร้างเซลล์ไข่หรือโอโอเจเนซิสเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีเซลล์เริ่มต้นนะครับกระบวนการจะคล้ายๆกับกระบวนการสร้างสเปิร์มโมโซซัวหรือการสร้างอสุจินะครับจะเริ่มต้นจากเซลล์เริ่มต้นที่มีโครโมโซมเป็น 2N นะครับในเซลล์ในเพศชายนะครับจะเริ่มต้นจากสเปิร์มโมโทโคเนียมใช่ไหมครับแต่ว่าในเพศหญิงเนี่ยจะเริ่มจากโอโอโกเนียมนะครับโอโอโกเนียมเป็นเซลล์เริ่มต้นนะครับที่มีโครโมโซมเป็น 2N หรือโครโมโซมเป็นดิพลอยนะครับหลังจากนั้นมันจะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเพื่อเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเพื่อเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับแล้วก็จะพัฒนามาเป็นไพรมารีโอโอไซต์นะครับไพรมารีคือโอไซต์ซึ่งมันก็จะกลายเป็นมันก็เป็น 2N เหมือนเดิมเป็นดิพลอยเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับไม่ได้ลดจำนวนโครโมโซมลงโครโมโซมก็ยังคงเท่าเดิมอยู่เลยนะครับจากโอโกเนียมมาเป็นไพรมารีโอไซต์เนี่ยโครโมโซมยังเท่าเดิมนะครับลองดูรูปภาพในหน้า150นะครับ150โอโกเนียมโครโมโซม 2N นะครับแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสได้ไพรมารีโอโอไซต์นะครับไพรมารีโอไซต์ซึ่งมีโครโมโซมเป็น 2N นะครับนี่จะเลยมาเป็นไพรมารีโอไซต์ละนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวไพรมารีโอไซต์อันนี้คือข้างเดียวนะครับอันนี้เราดูแค่ข้างเดียวนะครับหลังจากนั้นไพรมารีโอไซต์เนี่ยนะครับจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะครับพอแบ่งเซลล์ไมโอซิตแล้วก็จะได้เป็น secondary oocyte หรือ oocyte ระยะที่2ซึ่งการแบ่งเซลล์ไมโอซิตแน่นอนจำนวนโครโมโซมต้องลดจาก 2N ไปเหลือแค่ N เดียวนะครับจาก 2N เหลือแค่ N เดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตคือแบ่งขั้นแรกเนี่ยนะครับแบ่งขั้นแรกคือจากในรูปภาพนะครับอันนี้สมมตินี่คือโอโกเนียมนะครับมีโครโมโซมเป็น 2N เป็นเซลล์เริ่มต้นใช่ไหมครับมันจะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับได้ไพรมารีนะครับได้ไพรมารีพี่เขียนเฟิร์สแล้วกันนะครับเป็นได้ไพรมารี
oocyte นะครับ primary oocyte ซึ่งมีโครโมโซมเป็น 2N เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการแบ่งเซลล์แบบเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสถูกต้องไหมฮะหลังจากนั้นนะครับพอเริ่มเข้าสู่วัยสาวนะครับเริ่มเข้าสู่วัยสาวนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าก็จะมีการสร้างไอตัว primary oocyte เนี่ยฮะจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับสมมติตัวนี้นะครับแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับจาก1เซลล์ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เซลล์นะครับแต่สิ่งสำคัญคือจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คือเป็น 2N ใช่ไหมแต่ตรงนี้คือเป็น secondary และ oocyte นะครับแต่ว่าเป็นแค่เหลือแค่ N เดียวเท่านั้นนะครับเพราะถูกลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นจากนี้มานี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับคือไมโอซิสแต่ว่าเป็นไมโอซิสแค่เฟสแรกใช่ไหมครับเฟสแรกคือแบ่งจาก1ได้2นะครับต่อจากนั้นพอเป็นเฟส2ก็จะได้เซลล์ลูก4เซลล์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คืออาจจะได้เซลล์ที่เรียกว่าโอโอไซต์ระยะที่2แต่อีกเซลล์เซลล์1มันไม่ใช่โอไซต์ระยะที่2แต่จะเรียกว่า first polar body นะครับนี่เขียนว่า firstpolar body ซึ่ง first polar body เนี่ยฮะท้ายสุดอาจจะสลายไปนะครับท้ายสุดอาจจะสลายไปนะครับสลายไปทีหลังนะครับก็จะได้เป็นเซลล์ secondary oocyte แบบนี้นะครับต่อไป secondary oocyte ก็จะเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนตัวก็จะตกไข่เรียกว่ากระบวนการตกไข่ออกมาแล้วก็จะเข้าสู่ท่อนำไข่นะครับโอซาระยะที่2จะได้ท่อนำเข้าสู่ท่อนำไข่นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีการแบ่งเซลล์นะครับแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับอันนี้ไมโอซิสยังไม่จบนะครับก็จะแบ่งเซลล์ไมโอซิสอีกนะครับก็จะได้จากเซคันดารีโอไซต์ก็จะได้เป็นเซลล์ไข่นะครับกับเซลล์เล็กๆ1เซลล์เราเรียกว่าโพลาร์บอดี้นะครับอันนี้คือกระบวนการไมโอซิส2นะครับอันนี้คือโพลาร์บอดี้นะครับเป็นเซลล์เล็กๆแต่นี่คือเป็นเซลล์ไข่นะครับอันนี้คือการสร้างเซลล์ไข่นะครับการสร้างแล้วก็เซลล์ไข่ตัวนี้ก็พร้อมที่จะผสมกับเซลล์อสุจิแล้วนะครับโอเคสำหรับการปฏิสนธินะครับการปฏิสนธิก็เกิดจากเซลล์ไข่นะครับเริ่มจากเซลล์ไข่ซึ่งอยู่ในระยะโอโอไซต์ระยะที่2หรือว่า secondary oocyte นะครับคือหลังจากที่แบ่งไมโอซิส1นะครับจบแล้วก็จะได้ secondary oocyte นะครับกับ first polar body นะครับหลังจากนั้นมันก็จะหลุดออกจาก follicle ในรังไข่แล้วก็เข้าสู่ท่อนำไข่นะครับซึ่งหลังจากไอ้ตัวนี้พอมันอยู่ในท่อนำไข่ได้สักพักนะครับมันจะได้รับการกระตุ้นนะครับได้รับการกระตุ้นโดยการเจาะของอสุจิที่ผิวเซลล์นะครับหลังจากนั้นพอเจาะปุ๊บมันก็จะมีการแบ่งเซลล์ขึ้นมานะครับอันนี้คือการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่หน้า151นะครับหลังถ้าไข่รับการผสมแล้วนะครับก็จะมีการเรียกว่ามีการไปสนธิก็จะเปลี่ยนจากเซลล์ไข่อสุจิก็จะได้เป็นไซโกตนะครับแล้วก็จะได้เป็นเอมบริโอหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นฟีตัสนะครับแต่สำหรับการตั้งครรภ์นะครับจะตั้งครรภ์ในบริเวณมดลูกนะครับซึ่งมดลูกจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ3ชั้นนะครับ3ชั้นซึ่งก็คือชั้นที่สำคัญก็คือEndometrium นะครับ Endometrium เป็นชั้นในสุดนะครับชั้นในสุดซึ่ง Endometrium เนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นชั้นที่รองรับการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าเนื้อเซลล์ไข่ที่รับการผสมแล้วจะมาฝังตัวบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณนี้นะครับ
แล้วก็จะมีการฝังตัวของรกนะครับของตัวอ่อนนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็อาหารนะครับระหว่างแม่กับระหว่างแม่กับเด็กนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเซลล์ไข่ไม่รับการผสมนะครับไม่รับการผสมเซลล์ไข่ก็จะสลายไปส่วนเนื้อเยื่อชั้นในสุดก็จะสลายตัวกลายไปเป็นประจำเดือนนะครับกลายเป็นประจำเดือนนั่นเองทีนี้นะครับในช่วงของการเราเรียกว่าในการที่เซลล์ไข่นะครับไข่สุกนะครับไข่ตกออกมานะครับจะมีฮอร์โมนสำคัญนะครับที่ทำให้ผนังมดลูกนี่มีความหนาขึ้นนะครับซึ่งเกิดมาจากอวัยวะที่เรียกว่าคอร์ปัสลูเทียมนะครับซึ่งเกิดจากแผลเป็นลักษณะคล้ายๆแผลเป็นนะครับแผลเป็นที่เกิดแผลเป็นของฟอริเคิลนะครับแผลเป็นของฟอริเคิลในรังไข่นะครับซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่ในการผลิตโปรเจสเตอโรนและโปรเจสเตอโรนจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นทำให้ผนังชั้นในของมดลูกมีความหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นแต่ว่าจะกระตุ้นได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้คือรูปภาพนะครับการปฏิสนธินะครับและการเคลื่อนตัวของเอมบริโอไปฝังที่ผนังมดลูกนะครับสมมติว่าโอโอไซต์ระยะที่2นะครับอันนี้คือดูดออกมาแล้วนะครับแล้วก็พออสุจิเริ่มเจาะและเข้าสู่เซลล์ไข่ได้นะครับก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับ2นะครับก็จะได้เซลล์ไข่นะครับเซลล์ไข่แล้วก็จะมีการแบ่งตัวแบบแบ่งตัวเป็นไซโกตนะครับแบ่งตัวเป็นไซโกตแล้วก็เข้าสู่ท่อนำไข่นะครับแบ่งเซลล์ไปเรื่อยแล้วก็ฝังตัวที่ผนังมดลูกนั่นเองนะครับสำหรับภาวะการมีบุตรยากนะครับอาจจะมาเกิดอาจเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศชายนะครับหรือความผิดปกติจากเพศหญิงนะครับอย่างเช่นความผิดปกติของช่องคลอดนะครับการติดเชื้อนะครับหรือว่ามดลูกผิดปกตินะครับหรือว่ามีฮอร์โมนผิดปกตินะครับอาจทำให้เอมบริโอไม่สามารถฝังตัวได้นะครับสำหรับการผิดปกติของผู้ชายส่วนมากนะครับเกิดจากภาวะบกพร่องของอสุจินั่นเองนะครับอสุจิไม่มีความสามารถในการเข้าว่ายน้ำเข้าไปว่ายน้ำเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ได้นะครับซึ่งปกติแล้วอสุจิจะหลั่งประมาณ3ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีอสุจิประมาณ300ถึง500ล้านเซลล์นะครับซึ่งถ้าอสุจิมีรูปร่างผิดประหลาดผิดไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดภาวะมีบุตรได้ยากนะครับหรือนอกจากนั้นความผิดปกติของน้ำในอสุจินะครับถ้ามีความผิดความเป็นกรดเป็นเบสผิดปกตินะครับอสุจิอาจจะตายได้นะครับสำหรับการรักษาภาวะมีบุตรยากนะครับปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่ช่วยในการสร้างทารกในหลอดแก้วนะครับก็คือเอาเซลล์ไข่ที่สุกเต็มที่ของแม่นะครับมาผสมกับอสุจิของพ่อนะครับในหลอดทดลองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการปฏิสนธินะครับแล้วก็จะพักไว้ระยะหนึ่งนะครับพักไว้ระยะหนึ่งให้มีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยเอาตัวที่ผสมแล้วนะครับเอาเอมบริโอที่ผสมแล้วเข้าไปฝังตัวในมดลูกนะครับแล้วให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไปนะครับหรือจะมีเทคนิคที่เรียกว่าอิกซี่นะครับก็คือจับอสุจิมาตัวเดียวนะครับแล้วก็ฉีดใช้หลอดแก้วขนาดเล็กนะครับฉีดเข้าไปเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่นะครับแล้วก็เพื่อให้อสุจิเนี่ยสามารถว่ายเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ได้โดยง่ายนะครับอันนี้เทคนิคเรียกว่าการทำอิกซี่นะครับเราเรียกภาษาอังกฤษว่า intracytoplasmic นะครับ sperm injection ซึ่ง injection แปลว่าการฉีดนั่นเองนะครับหรือการฉีดสเปิร์มนะครับก็คือการฉีดสเปิร์มเข้าสู่เซลล์ไข่ได้โดยตรงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีเราเรียกว่าการทำกิฟต์นะครับการทำกิฟต์ซึ่งก็คือเป็นการนำอสุจิและเซลล์ไข่นะครับเข้าไปใส่ไปในท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการผสมเองตามธรรมชาติในกรณีที่คิดว่าอสุจิไม่มีความแข็งแรงพอที่จะว่ายนะครับจากปากมดลูกนะครับไปยังท่อนำไข่นะครับอันนี้คือเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ช่วยในการทำให้
ทำให้คนที่มีบุตรยากนะครับประสบความสำเร็จในการมีบุตรได้นะครับ